بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เราได้กลับมาเรียนรู้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงของบทเรียนอะกีดะห์บทเรียนเตาฮีดนะครับผมเองลองเปิดนะครับหนังสือหลักสูตรของเราดูนะครับเหลืออีกประมาณนะครับไม่เยอะแล้วนะครับอีกประมาณสัก2บทเราจะจบเล่มนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทางนะครับทางบังอัดนานลองติดต่อกับทางอัลอิสลามสมาคมเพื่อที่จะขอเล่มที่2นะครับเพื่อที่จะใช้นะครับเป็นหลักสูตรในบทเรียนวิชาเตาฮีดนะครับหลังจากที่เราจบหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับราคาก็คงจะประมาณสัก50บาท60บาทหรือ100บาทอะไรประมาณเนี้ยนะก็เดี๋ยวพี่น้องลองติดตามนะครับเพราะว่ารายได้นะครับที่จำหน่ายหนังสือเล่มนี้ทางอัลอิสลามสมาคมนำไปใช้เพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิมพ์นะครับหนังสืออื่นๆนะครับซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่เป็นวิทยทานไม่มุ่งหวังกำไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการช่วยเหลือในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็น่าจะมีหนังสืออยู่นะครับที่ทางอิสลามสมาคมเพียงแต่เราติดต่อกับทางเลขาหรือทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็แจ้งจำนวนว่าเราขอรับเช่นสมมติเราขอรับสัก200เล่มนะครับเขาอาจจะอุปการะเราด้วยส่วนนึงนะครับหรือถ้าใครนะครับที่มีความสัมพันธ์หรือเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะติดต่อเป็นการส่วนตัวได้นะครับทางอิสลามสมาคมพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการพี่น้องนะครับแต่ถ้าเราแจ้งล่วงหน้านี่นะครับเราอาจจะได้จำนวนเยอะแต่ว่าถ้าเราติดต่อล่าช้าหนังสืออาจจะหมดก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเรามีแขกสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกนะครับยังนับถือศาสนาเดิมอยู่แต่ว่ามีความสนใจอยากจะมาฟังเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับก็ขอต้อนรับนะครับด้วยมิตรภาพด้วยความยินดีนะครับซึ่งตอนนี้นั่งอยู่กับพวกเรานะครับถ้าพี่น้อง นะครับอยากจะคุยอยากจะสนทนาหรืออยากจะแนะนำอะไรนะครับก็สามารถคุยได้ทางด้านหลังก็ช่วยกันขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเขาเรียกว่าประทานความเข้าใจนะครับแล้วก็ไว้ใจให้พี่น้องท่านนี้ได้นะครับได้เรียนรู้ได้รู้จักอัลอิสลามมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะครับถ้า พี่น้องท่านนี้นะครับมาเข้ารับอิสลามกับเราสมาชิกภาพความเป็นอิสลามของเขาความเป็นมุสลิมของเขาเทียบเท่าเราทุกประกาศเลยผมเองเมื่อสักครู่ยังแนะนำเขานะครับว่าช่วงที่สนใจเนี่ยน่าจะเข้าอิสลามเลยนะครับเข้าอิสลามเลยเพราะว่าถ้าเรามาเรียนรู้อิสลามเนี่ยช่วงที่เราเรียนรู้เราฝึกปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้เป็นผลบุญเป็นกุศลกับเราไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าเนี่ยนะครับเหมือนกับเราขาดสมาชิกภาพยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับงั้นผลบุญสวัสดิการอะไรก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่ได้ก็ยังเสียดายอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอนะครับแสดงความยินดีด้วยนะต้อนรับให้ มาบ่อยๆนะมาบ่อยๆนะครับรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนะก็แนะนำตัวกันนะครับบังเขานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเรียกบังก่อนนะครับเรียกบังนะบังลุกขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับนะพี่น้องท่านนี้นะครับวันนี้มาเป็นครั้งแรกนะครับก็ขออนุญาตจะรอให้นะพระประธานความเข้มแข็งนะครับให้กับบังครับนะ อ้าวบทเรียนวันนี้เรื่องบาบูมาจาอะ
ฟิตตักลีซีฟีมันอาบาดะนะเดี๋ยวผมเปิดผมจำไม่ได้ในหนังสือของพี่น้องหน้าที่เท่าไหร่251 251ใช่ไหมครับพี่น้องเปิดหนังสือนะครับหนังสือเล่มที่พี่น้องใช้อยู่นะครับ251นะครับคือหนังสือของพี่น้องนะเป็นฉบับแปลนะครับของที่ท่านอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศท่านได้ให้เกียรติแปลเป็นความหมายภาษาไทยเอาไว้นะครับแต่ผมเนี่ยผมใช้หนังสือฉบับภาษาอาหรับนะครับฉบับต้นฉบับ ผมหน้า500 505 นะ505 เจอแล้วใช่ไหมครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเจอแล้วเราเริ่มเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอีกครั้งหนึ่งบาบุน เรื่องใหม่วันนี้นะครับมาญาอฟิตตักลีลิฟีมันอะบัดัลลอฮะตะอาลาอินดะกอบรีรอจุลินซอลิฮินฟะไกฟะอิซาอะบัดะฮูชื่อภาษาอาหรับยาวมากเลยนะครับแต่เป็นการเรียกว่าตั้งกระทู้หรือเป็นการเปิดประเด็นของมุอัลลิฟนะครับของท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบท่านบอกว่าต่อไปนี้เป็นบทเรียนใหม่จะนำเสนอเรื่องนะครับหลักฐานที่ว่าด้วยมาตรการห้ามขั้นรุนแรงตักลีสแปลว่ามาตรการการห้ามขั้นรุนแรงขั้นเด็ดขาดฟีมันอับดัลลอฮะในเคสในกรณีของบุคคลที่เป็นมุสลิมนะนี่เราไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะเราพูดถึงคนที่เป็นมุสลิมในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมนะครับแล้วเราไปอับดัลลอฮ์ไปปฏิบัติศาสนกิจที่จะแสดงความจงรักภักดีอับดาก็แปลว่านมัสการนะอับดาอิบาดาภาษาในภาษาอาหรับอิบาดาเราแปลว่าสักการะภาษาของบางเขาก็นมัสการนะนะไปกราบไปบูชานะครับไปนมัสการไปอิบาดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดากอบริรอจูลินซอลิฮินอินดาแปลว่าตรงสถานที่ที่กอบรเป็นกูโบร์เป็นสุสานเป็นหลุมศพของรอยุนรอยุนแปลว่าคนนะเดิมทีแปลว่าเพศชายแปลว่าบุรุษแต่ในที่นี้หมายถึงเราแปลว่าคนที่เป็นซอและเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมคนดีคนซอและนะคนเป็นนักปฏิบัติธรรมเวลาเขาเสียชีวิตเวลาคนดีเสียชีวิตใช่ไหมครับเราจะเห็นค่านิยมของในหลายๆความเชื่อเนี่ยมักจะสร้างเจดีย์สร้างสถูปนะบ้านเราก็ถ้าเป็นคนมุสลิมเราก็เขาก็จะสร้างมักอมมักเรียกมักัมมักัมหรือมักอมอ่ะนะนะครับทำเป็นโดมครอบไว้ตรงบริเวณหลุมศพนะเหมือนกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกับที่จังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนกับที่จังหวัดระยองเหมือนกับที่จังหวัดตราดที่มีอยู่ในบางพื้นที่ที่ในประเทศไทยเรายังมีอยู่นะครับเป็นคนซอละเป็นคนดีแต่ด้วยความเคารพนับถือที่เกินไปกว่าหลักการศาสนาอนุญาตให้เนี่ยกลายเป็นการบูชาแล้วก็ไปสร้างมะกอมสร้างโดมสร้างเจดีย์เราเรียกว่าเป็นสถูปเป็นเจดีย์อะไรก็ได้นะครับหรือเป็นมัสยิดนะสร้างครอบเอาไว้เป็นอะไรครับอนุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์ให้กับคนแบบนั้นนะนะคนดีคนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันมีหลักฐานที่ยืนยันว่าอิสลามห้ามเด็ดขาดเลยอย่าว่าไปสร้างมาก่อนสร้างสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจเลยแค่เราจะไปแต่ปฏิบัติศาสนกิจยังทำไม่ได้นะครับยังทำไม่ได้ฟะกัยฟะอิซาอะบัดะฮูแล้วจะมีฮุกมเป็นเช่นไรถ้าถึงขั้นอะไรถึงขั้นไปอิบาดะห์กับชายคนคนนั้นเลยพี่น้องเข้าใจประเด็นยังเข้าใจไหมครับก็บอกหลักการศาสนานะห้ามแม้กระทั่งเราจะไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตรงบริเวณที่เป็นหลุมศพของคนที่เป็นคนดีเราไม่ได้ไปอิบาดะห์กับคนซอละแต่เราไปอิบาดะห์กับใครครับอิบาดะห์อัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์ทำอะไรก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยบูชาต่ออัลลอฮ์แต่กันนั้นเองน่ะหลักฐานยังห้ามไม่ให้ไปทำแล้วสัมมาหาเข้าใจภาษาไทยไหมสัมมาหาฮะกันเข้าใจนะภาษาอะไรน่ะนะสัมมาหาอะไรจะไปอิบาดะห์คนดีเลยน่ะไปบูชาคนดีเลยฮุกมก็ยิ่งต้องรุนแรงร้ายแรงมากกว่าคือบอกกับบังก่อนนะหลักการศาสนานี่เราพูดเราสอนคนมุสลิมเพราะคนมุสลิมเราไม่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งเคารพบูชารูปจำลองรูปสักการะ
เราไม่มีในศาสนาอิสลามของเราเราไม่มีวัตถุมงคลเราไม่มีปูชนียบุคคลอิสลามไม่มีปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลแปลว่าบุคคลที่คู่ควรแก่การบูชาสักการะนะคำเนี้ยมุสลิมจะไม่ใช้คนคนนั้นเป็นปูชนียบุคคลเราจะไม่ใช้เด็ดขาดเลยเพราะเราไม่บูชาคนแต่เราจะบูชาใครครับเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในศาสนาอิสลามของเราจึงอาจจะแตกต่างกับศาสนาที่เป็นความเชื่อของบางเนี่ยของบางนี่จะมีรูปนั่นรูปนี่ใช่มั้ยมีสิ่งอะไรล่ะเป็นรูปปั้นรูปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นในเรื่องของความเชื่อแต่ว่าในศาสนาอิสลามของเราไม่อนุญาตให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอันขาดเลยแม้กระทั่งในศาสนสถานของเราเองก็ตามเราจะไม่มีวัตถุมงคลหรือสิ่งเคารพบูชามาประดิษฐ์ในประดิษฐานในมัสยิดในศาสนสถานของเราเป็นอันขาดในวัดวาอารามในโบสถ์ในวิหารอะไรต่างๆของศาสนาอื่นเขามีทุกอย่างเลยของเราแม้กระทั่งรูปภาพของเรามีไหมครับของเราไม่มีของเราไม่มีรูปภาพเลยนะครับแม้กระทั่งเราจะเขียนรูปภาพเพื่อที่จะบรรยายความเชื่อเรายังบรรยายไม่ได้โดยรูปภาพเพราะเราไม่ต้องการให้หัวใจของผู้ศรัทธาไปผูกพันไปยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงนะครับนะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นนะครับว่าข้างผนังอาคารของเราอาคารมัสยิดนะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยจะไม่มีรูปนรกรูปสวรรค์รูปเทพนางฟ้าของเราจะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเราจะมีพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นมุสลิมในศาสนาอิสลามจึงไม่มีเรื่องของวัตถุมงคลวัตถุบูชาอะไรงั้นเวลาผมสอนตัวเนี้ยบางอาจจะฟังแปลกๆเอ๊ะศาสนาอะไรไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอะไรเลยเหรอของเรามีไหมไม่มีแม้กระทั่งครับเชิญนะพระเจ้าวาดภาพได้ไหมครับไม่ได้ครับของเราพระเจ้าของเราไม่มีรูปร่างที่เป็นอัตลักษณ์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสของเราแต่ผู้ศรัทธาเราเชื่อว่าพระองค์ทรงมีองค์แล้วเราจะได้เห็นพระองค์องของพระองค์นะนะศาสตร์ของพระองค์โดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ในวันเกียรมะในวันที่เราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราเชื่อแบบนั้นแต่วันเนี้ยเราจะไม่เห็นเราก็จะลุ้นเราก็จะตื่นเต้นเราจะได้เห็นเมื่อไรแต่ถ้าเราเห็นจนเบื่อแล้วล่ะก็เฉยๆเห็นจนเบื่อแล้วนะเห็นจนเบื่อแต่วันเนี้ยเรายังไม่เคยเห็นแล้วเราจะได้อะไรได้ดีใจได้ดื่นได้ตื่นเต้นที่สุดวันที่เราไปเห็นในพระเจ้าที่เห็นพระเจ้าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสัมผัส นะด้วยประสาทสัมผัสใดๆทั้งสิ้นแต่เราสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรเดชานุภาพพลานุภาพฤทธานุภาพของพระองค์อันนี้คือความเชื่อของผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมฉะนั้นมุสลิมจึงไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราไม่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มัสยิดก็มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมากราบมาไหว้มาเนรมิตมาอะไรได้แม้กระทั่งมัสยิดเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าเนี่ยคัมภีร์กุรอานคัมภีร์ของเราไม่ใช่คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่คัมภีร์นี้พอเห็นผีมาแล้วก็คัมภีร์ไปถือเงี้ยแล้วผีหายไหมอันนั้นมันในหนังในภาพยนตร์ของเราไม่มีของเราต้องอ่านนะครับต้องขอกับพระเจ้าผีชัยตันเนี่ยมันถึงจะไปแต่ถ้าเอาถือกุรอานไปนี่อ้าวมาสิฉันมีกุรอานนะเงี้ยใช่ป่ะกันได้ไหมกุรอานไม่ใช่เอามาเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางของขลังฉะนั้นในศาสนาอิสลามของเราจึงไม่มีความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังไม่มีเรื่องวัตถุมงคลไม่มีสิ่งเคารพบูชารูปจำลองของเราไม่มีเลยอาจารย์อาคารสี่เหลี่ยมที่ซาอุดีอาระเบียนะ ศักดิ์สิทธิ์ไหมอาคารกะอ์บะห์เป็นเพียงแค่ชุมทิศเขาเรียกอะไรนะครับเรียกกิบละกิบละแปลว่าชุมทิศรู้จักชุมทิศไหมครับชุมทิศก็คือสถานที่ทุกคนทุกทิศจะต้องหันมาตรงทิศนั้นทิศเดียวเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งอาคารกะอ์บะห์ที่มุสลิมทุกคนต่างมีจิตใจที่มุ่งตรงอยากจะไปปฏิบัติศาสนกิจตรงนั้นตรงนั้นเราก็เชื่อนะครับว่าเป็นเพียงแค่บ้านของอัลลอฮ์หลังหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับให้มนุษย์เนี่ยสร้างไว้บนโลกใบนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นจุดศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจทุกคนเวลาปฏิบัติศาสนกิจทิศเดียวกันแต่ว่าจิตใจเราไม่ได้ไปที่ตรงนั้นจิตใจเราไปที่ไหนจิตใจเรามุ่งตรงไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์มาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะอัลลอฮ์ไม่ได้ประทับที่นั่นอัลลอฮ์ทรงประทับเหนืออารัชของพระองค์เดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเรานะเพราะว่าบางทีเรื่องเนี้ยเวลาพูดไปแล้ว
มันอาจจะไม่เหมือนกับความเชื่อของพี่น้องที่มานั่งฟังเอ๊ะของเขามีความเชื่อเรื่องอะไรล่ะเรื่องวิหารเรื่องอารามใช่ไหมครับเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พอมาฟังของเราวันนี้เอ้ยมันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันตรงกันข้ามเลยอันนี้คือความเชื่อในศาสนาของเรานะถ้าแล้วก็ฟังแล้วก็อะไรลองเปิดใจดูนะเอ๊ะทำไมเขาถึงเชื่อแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะพยายามพูดให้บังเขาก็ใจด้วยนะหมายว่าไม่ได้พูดไปเพื่อที่จะไปเป็นปรปักษ์กันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะว่าเราจะต้องตรงกันข้ามกับเขาเราจะต้องทำให้เขายอมเราไม่ใช่แต่จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจว่านี่คือความเชื่อของเราเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูเมื่อสักครู่อธิบายอีกครั้งนึงบทเรียนบทนี้จะสอนให้เรารู้ว่าหลักการศาสนานะมีมาตรการห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามขั้นรุนแรงเลยไม่ให้เราไปอิบาดะห์อิบาดะห์นี่ละหมาดถือศีลอดยะตีกาฟอะไรก็แล้วแต่นะครับยะติอิบาดะห์ต่อใครอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แท้ๆแหละแต่ไปทำตรงไหนไปทำตรงกูโบร์ไปทำที่กูโบร์ห้ามเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับตั้งใจไปทำตรงกูโบร์ถึงแม้จะเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ทำห้ามแล้วนับภาษาอะไรภาษาชาวบ้านเขาเรียกนับภาษาอะไรใช่ไหมนับภาษาอะไรคือภาษาชาวบ้านเนี่ยบางทีถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราก็ใช้กันแบบนี้แหละนับภาษาอะไรใช่ไหมแต่เวลาไปเขียนภาษาไทยเขาไม่ชันภาษาไทยเขาเรียกสัมมหาอะไรเหมือนกับไม่เป็นสับปะรดเลยวันนี้ใครหุงข้าวหมกมาเนี่ยหรือใครแกงวันนี้บันดาลครับวันนี้เลี้ยงอะไรวันนี้ฮะใครผัดกะเพราเนี่ยหรือใครแกงอะไรเนี่ยไม่เป็นสับปะรดเลยเราพูดแบบนี้ใช่ไหมอะไรสับปะรดฮะจริงๆคือสับปะรดสัมภะที่แปลว่าหลากหลายที่แปลว่าเยอะนะไม่เป็นรสอะไรสักอย่างหนึ่งหวานก็ไม่ไปเปรี้ยวก็ไม่มีเค็มก็ไม่ใช่เผ็ดก็ไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงเขาเรียกสับปะรดตอนนี้คนไทยเรามันพูดไปสับปะรดกูหมานี่แกงไม่เป็นสับปะรดเลยแกงอะไรแกงกล้วยจะเป็นสับปะรดได้ยังไงล่ะใช่ไหมแกงเผ็ดกล้วยแกงหน่อไม้จะเป็นสับปะรดได้ยังไง ตอนนี้เราใช้ภาษาทีนี้พอเรารู้พระภาษาอ๋อถ้าคำว่าสับปะรดนี่ภาษาคนไทยก็เรียกสับปะรดแปลว่าไม่เป็นรสชาติอะไรสักอย่างหนึ่งแกงกินไม่ได้เลยอะไรอย่างนั้นอาจารย์ดูอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไหมอะไรนะการขอดูอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไหมขอดูอาเป็นอิบาดะห์สิครับการขอดูอาเป็นอิบาดะห์นะรอซูลบอกอัดดูอาฮุวัลอิบาดะห์ในบางรายงานอัดดูอามุคุลอิบาดะห์การดูอาการวิงวอนขอพรหรือขออะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทุกอย่างแล้วครับการขอต่ออัลลอฮ์นี่เป็นอะไรเป็นสุดยอดของการอิบาดะห์คืออิบาดะห์เลยโดยเหตุนี้เองเราจึงพูดเราจึงสัญญากับอัลลอฮ์ในบทฟาติฮะของเราที่เราอ่านนะอียากะนะอะบูดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอนี่ไงขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือนี่เป็นเพียงแค่ลักษณะหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งขออะไรจากรูปแบบการขอจากอัลลอฮ์หลายๆขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์ขออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการขอสำหรับผู้ศรัทธาต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นการขอจึงเป็นอิบาดะห์ไม่อนุญาตให้เราไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกฉะนั้นในเมื่อขนาดไปอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ตรงกูโบนะหลักการศาสนายังห้ามเลยแล้วถ้าเราจะไปอิบาดะห์ไปกราบไปบูชาตัวคนตัวกูโบเลยจะเป็นอะไรได้ไหมครับยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งอะไรยิ่งฮารามยิ่งฮารอมยิ่งบาปใหญ่เลยนะครับ มีหลักฐานอะไรบ้างนะเราดูตั้งแต่หลักฐานแรกเลยฟิสซอฮีฮินะครับในซอฮีฮ์หมายถึงซอฮีฮ์ของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับหมายถึงท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนี่เป็นหะดีษเกรดเอหะดีษเกรดนะครับเกรด A นะมาตรฐานสูงสุดแล้วอันไอชะตะรายงานจากท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะคือภรรยาคนเล็กของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านรอซูลมาก ท่านหญิงไอชะเล่าเหตุการณ์เล่าหะดีษบทนี้ให้ฟังว่าอันนะอุมมะซะละมะตะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮะซะกะรัตลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานีซะตันรออัตฮาบิอัรดิลฮะบะชะครั้งหนึ่งท่านหญิงอุมมุสลามะท่านหญิงอุมมุสลามะก็เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนางหนึ่งนะเป็นภรรยาของรอซูลอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านหญิงอุมมุสลามะท่านได้มีโอกาสอพยพ นะครับอพยพพร้อมกับสามีของเธอคือท่านอุมมุสลามะนะครับในช่วงแรกเนี่ย
ปไหนครับไปที่ฮาบาชะเอธิโอเปียนะอพยพข้ามทะเลแดงไปเอธิโอเปียตอนที่ไปอยู่ที่เอธิโอเปียเอธิโอเปียนับถือศาสนานาซอรอนับถือศาสนาคริสเตียนไปถึงที่นู่นก็ไปเจอวิหารไปเจออารามที่นู่นประดับประดาไปด้วยรูปสุวัตเนี่ยเขาบอกว่าวามาฟีฮามินัสสุวัตเล่าให้ฟังว่ากานีซากานีซาแปลว่าโบสถ์แปลว่าวิหารบอกว่าโบสถ์หรือวิหารที่นู่นนะมันสวยมันใหญ่มันอย่างนี้แต่ว่าในโบสถ์ในวิหารเนี่ยมีสุวัตสุวัตนี่แปลสองอย่างแปลว่ารูปภาพนะที่เขียนไว้เป็นลายฝาผนังหรือแปลว่ารูปที่ทำเป็นอะไรครับทำเป็นรูปจำลองเอาไว้รูปอะไรล่ะรูปไม้กางเขนที่โดนตรึงอยู่ใช่ไหมครับรูปพระนางมารยามรูป อะไรล่ะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาที่เขามีความเชื่อซึ่งปัจจุบันนี้เราลองไปดูสิครับเขามีอะไรล่ะเป็นเทวรูปนะเป็นคิวปิดเป็นนุ่นเป็นอิเซนอะไรทั้งหลายในความเชื่อของเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นประดับประดาอยู่ตามอาคารตามวิหารตามอารามต่างๆของพวกเขางั้นรูปวาดก็มีและรูปจำลองที่เป็นรูปแกะสลักรูปปั้นรูปที่ขึ้นรูปพวกนี้ที่เป็นมิติพวกนี้ก็มีท่านหญิงอุมมุสลิมะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาฮะก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนที่หนูไปอยู่ที่นู่นที่อพยพไปกับสามีนะคือตอนเนี้ยท่านหญิงท่านอุมมุสลิมะเสียชีวิตไปอบูสลิมะเสียชีวิตไปแล้วท่านหญิงอุมมุสลิมะเป็นโสดก็เลยมาแต่งกับใครแต่งกับรอซูลตอนนี้ตอนที่รอซูลเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงอุมมุสลิมะกลายมาเป็นภรรยาของรอซูลแล้วนะแต่อพยพนี่อพยพไปพร้อมกับสามีตอนนู้นเลยตอนที่แรกนู้นเลยก็มาเล่าให้รอซูลฟังว่าตอนที่หนูอพยพไปเนี่ยไปเห็นโบสถ์ไปเห็นอารามที่นู่นนะโอ้โหมันสวยงามมากเลยวิจิตรมากเลยแต่เขามีอะไรครับมีรูปวาดลายประดับผนังกำแพงเอาไว้แล้วก็มีรูปปั้นรูปนนรูปนี้เยอะแยะไปหมดเลยเอามาเล่าให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดก่อนที่ท่านรอซูลจะเสียชีวิตเพียงแค่ไม่นานนะในช่วงที่รอซูลกำลังใกล้จะเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชี้แจงว่าอุมมุสลิมะที่เธอเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเธออย่าภูมิใจนะเธออย่าดีใจนะว่าเอ๊ะทำไมของเขามีสวยๆได้แล้วของเราทำไมถึงไม่มีอะไรเลยมัสยิดของนบีไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีรูปไม่มีอะไรอะไรแกะสลักสักอย่างหนึ่งทั้งๆที่มันน่าจะมีเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอะไรครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นสัญลักษณ์อะไรแต่ทำไมของเราไม่มีเลยฟังเหตุผลทำไมนบีจึงไม่ให้มีนบีบอกว่าอูลาอิกะอิซามาตะฟีฮุมุรรอญุลุศอลิฮุเอาวิลอับดุศอลิฮุอุมมุสลิมะและทุกคนจำไว้นะชาวนศรในยุคอดีตนะที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าคราใดโอกาสใดก็แล้วแต่ในเมื่ออัรยุลอัสซอลิฮแปลว่าคนดีในเมื่อมีนักปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกเซนนะเซนเป็นคนที่มีสัญชาตญาณวิเศษนะมีสัมผัสวิเศษเป็นคนบุคคลวิเศษบ้านเราเขาเรียกกะรอมัตเนี่ยพวกเซนพวกเนี้ยนะครับหรือเซียนอะไรพวกนั้นนะครับเสียชีวิตอาวิลอับดุสซอลิฮุหรือว่าบ่าวทาสหรือไพร่อะไรก็แล้วแต่คนหนึ่งเสียชีวิตเป็นคนดีแต่เขาเป็นคนดีในหมู่พวกเขาถึงแม้จะเป็นไพร่เป็นทาสก็ตามบานาวะอิลากอบรีฮีมัสยิดันพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยกันสร้างมัสยิดขึ้นมาบนกูโบร์บนหลุมศพทันทีเลยหลังจากกบฝังเสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะมาสร้างโดมสร้างอะไรครอบไว้บนกูโบร์คนตายนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เห็นใช่ไหมครับในโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยนะเป็นโบสถ์ของเซนแต่ละเซนใช่ไหมครับเซนนั้นเขาก็มีโบสถ์มีวิหารของเขามีวิหารของเขานะเป็นอะไรล่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นโบสถ์นี้เป็นของเซนคนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะเขาบอกเนี่ยคนนศรเวลาเซนเสียชีวิตหรือคนซอแล้วเสียชีวิตไปพวกเขาก็จะสร้างสถูปสร้างเจดีย์สร้างมัสยิดครอบไว้บนหลุมศพซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เห็นวัฒนธรรมแบบนี้นะถึงแม้จะไม่ใช่เซนไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแค่เป็นอะไรครับแค่เป็นคริสตชนคนธรรมดานี่แหละแต่เวลาเสียชีวิตแล้วเขาจะต้องไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้บนหลุมศพในขณะที่คนมุสลิมไม่มีคนมุสลิมมีไหมครับเวลากลบหลุมเสร็จแล้วเราจะไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นเลยไม่อนุญาตให้สร้างเลยนะครับ
ถ้ามีเนี่ยถ้าเป็นสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์สมัยคอลิฟะห์นี่เขารื้อออกเลยนะเขาไม่ให้มีไม่ให้มีอะไรเลยแม้กระทั่งร่มเขายังไม่ให้มีเลยร่มใช่ไหมครับเพื่อไปปักกันแดดไปปักอะไรต้นไม้เขายังไม่ให้ปลูกทับลงบนกุโบถ้าจะปลูกต้องปลูกบริเวณอื่นนะปลูกบริเวณอื่นเพื่อไม่ให้ไปเกะกะไปกีดขวางหรือว่าไปบดบังกุโบนะไม่ปล่อยบดบังกุโบตอนนี้คนพวกนี้เวลาเสียชีวิตก็จะสร้างอาคารสร้างวิหารสร้างอารามสร้างอะไรก็แล้วแต่จะสร้างนะครับข้อไปบนกุโบสถ์บนหลุมศพของพวกเขาทันทีวอซอวารูฟีฮิติลกัสวัรพอสร้างเสร็จแล้วคนศพน่ะคนตายน่ะเซนน่ะอยู่ไหนอยู่ในหลุมทำยังไงแล้วก็เลยต้องมาอะไรมาจำลองรูปเหมือนของเซนประดับเอาไว้อีกทีนึงอีกพี่น้องมองภาพออกนะคนตายคนซอและเซนตายหรือคนดีคนหนึ่งตายคนซอและตายเสร็จแล้วก็ทำพิธีศพทางศาสนาแล้วก็กบฝังเรียบร้อยพอฝังเสร็จแล้วมาสร้างอะไรมาสร้างมะกอมสร้างสถูปสร้างเจดีย์สร้างวิหารไว้เป็นสัญลักษณ์บนหลุมกุโบสถ์ตอนนี้คนลูกรุ่นหลานกลัวว่าจะไม่เห็นหน้าจำไม่รู้จักหน้าขาตากว่าคนซอและคนนี้เป็นไงทำยังไงเลยก็เลยวาดรูปไว้ฝั่งนี้หน่อยนึงวาดรูปใครอ่ะวาดรูปเซนเนี่ยวาดรูปคนสำคัญคนซอแลเนี่ยประดับเอาไว้หรือบางทีก็ปั้นเป็นรูปเหมือนไว้เลยอยู่ในท่านั้นอยู่ในท่านี้อยู่ที่ประตูก็มีอยู่ที่ตรงข้างหน้านี่ก็มีตัวนั้นก็มีซึ่งเราก็เห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันอยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคนดีคนนี้ว่าตอนสมัยเขายังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นคนดีนะเขาบำเพ็ญประโยชน์เขาสร้างประโยชน์เขาเผยแผ่ศาสนาเขาหนุนเขานี่ก็เลยสร้างเป็นอะไรครับเป็นอารามเป็นวิหารไว้ให้คนคนนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นเกียรตินะแล้วก็เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจฉะนั้นตั้งแต่สมัยนบีนูห์ที่เราเคยเรียนรู้กันมาแล้วสร้างรูปไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นอนุสรณ์งั้นเวลามาอิบาดะห์ก็ยังมาอิบาดะห์กับอัลเลาะห์อยู่แต่นานๆเข้ากลายเป็นอิบาดะห์กับใครอ่ะกลายมาเป็นอิบาดะห์กับสิ่งรูปจำลองต่างๆเหล่านี้มาบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้แทนใช่ไหมครับเหมือนกับบ้านเราเหมือนกับบ้านเราเนี่ยนะครับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องนะตามหน้ามหาวิทยาลัยตามหน้าอาคารสำคัญทั้งหลายนะทำไมเขาต้องมีอนุสาวรีย์ล้นเก้าตรงนั้นตรงนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมอ่ะตอนที่แรกสร้างเพราะอะไรเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์พระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งวงการนั้นวงการนี้เราสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัติที่ดีให้กับพระองค์ใช่ไหมครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งนิสิตนักศึกษาจะสอบดูหนังสือไม่ทันทำยังไงครูฮีมก็เอาพวงมาลัยไปเอาธูปเอาเทียนไปแล้วก็ไปบวงสรวงแล้วก็ไปบนบานศาลกล่าวมุสลิมมีไหมครับมุสลิมมีนะที่ไปทำแบบนี้คือเราไม่ได้ว่าไปทำแบบนั้นนะก็นี่ไงกับเหมือนกับที่อัลลอฮ์เล่านบีเล่าแหละตอนที่แรกก็สร้างไว้เฉยๆเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉยๆจะได้ระลึกรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้เนี่ยตัวหยังคนเนี้ยเขาทำไว้นะสุราเนี่ยสุราตัวหยังนะตัวหยังหน้าตาแบบนี้นะใช่ไหมครับเนี่ยตัวหยังเขาให้ที่ให้ทางเอาไว้นะพอวันหนึ่งลูกหลานมาไม่รู้แล้วกลายมาเป็นเอาพวงมาลัยมาแขวนไว้ที่รูปตัวหยังมีไหมมีเนี่ยมันลามปามเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มต้นนะเขาคิดกันแค่นั้นคนสมัยก่อนแต่พอการเวลามันผ่านเลยไปมันลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งกลายมาเป็นบูชามาเคารพรูปจำลองต่างๆเหล่านี้รอซูลบอกจำไว้เลยนะอย่าไปดีใจกับเขาเลยอูลาอิกะชิรอรุลคอลกอินดัลลอฮ์อุมมุสลิมะจำไว้นะคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือสร้างรูปจำลองและเอามากราบมาไหว้มาบูชาแบบเนี้ยชิรอรุลคอลกอินดัลลอฮ์ถือเป็นคนที่ชั่วช้าสารเลวที่สุดสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะของเราจะต้องไม่มีอะไรครับไม่มีรูปสักการะของเรามีรูปสักการะไหมไม่มีรูปนบีมุฮัมมัดของเรามีไหมรูปนบีอาดัมรูปนบีอิบรอฮีมรูปนบีนูห์รูปนบีสักองค์มีไหมไม่มีรูปอบูบักอุมัรอุสมานอาลีไม่มีของเราสำคัญบุคคลสำคัญแค่ไหนก็แล้วแต่เกียรติประวัติเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่มีรูปสักการะใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะตอนที่แรกก็ปั้นไว้เฉยๆเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่วันหนึ่งเขาจะแย่งความสำคัญจากอัลลอฮ์ไปหมดเลยรูปต่างๆเหล่านี้แ
แทนที่จะขอกับอัลลอฮ์กายไปขออันนั้นด้วยและขอกับอัลลอฮ์ด้วยขอกับนั่นหน่อยนึงและขอกับอัลลอฮ์เยอะกว่าก็เหมือนกันกลายเป็นอะไรชีริกกับอัลลอฮ์เป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยงั้นนบีของเราจึงสอนในศาสนาอิสลามต้องปิดประตูทุกช่องทุกทางเลยไม่ให้เราเลยเถิดไปถึงขั้นบูชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ฉะนั้นตัดปัญหาไปเลยต่อไปนี้ไม่มีรูปที่ฝาผนังรูปวาดก็ไม่มีรูปอะไรก็ไม่มีสักอย่างนึงรูปสักการะรูปจำลองรูปแกะสลักรูปอะไรก็แล้วแต่ห้ามมีทุกรูปเลยเพราะไม่ฉะนั้นแล้ววันหนึ่งมันอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นไปกราบไปไหว้สิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามจึงต้องมีเพียงแค่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดอัลลอฮ์เรายังไม่มีรูปเลยใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะไปผูกพันกับรูปลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดฟาฮาอูลาอิจมาอูไบนัลฟิตนะไตนี่บุคคลเหล่านั้นรวมความผิดหมายถึงทำความผิดทีเดียวนี่สองอะไรสองข้อหาเลยข้อหาที่หนึ่งฟิตนะตุลกุบูรฟิตนะกุบูรก็คือสร้างอะไร สร้างกุโบทำกุโบขึ้นไอ้มีกุโบแล้วไปสร้างมัสยิดสร้างอะไรครอบไว้บนกุโบซึ่งหลักการศาสนาห้ามหลักการศาสนาห้ามวะฟิตนะติตตะมาซีนความผิดอีกความผิดหนึ่งก็คือความผิดจำลองรูปสักการะของคนซอแลห์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาตกลงแล้วทำมากอมก็ครอบกุโบเอาไว้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสถานที่สำคัญใช่ไหมครับอ้าวสร้างรูปจำลองขึ้นมาก็กลายเป็นไว้สำหรับกราบไหว้บูชาไว้สักการะนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพอมี2 อย่างเนี่ยมันกลายเป็นสาเหตุนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างง่ายๆเลยใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับวะละฮูมาและจากท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับอันฮาจากท่านหญิงอาอิชะห์อีกเช่นเดียวกันนะครับรายงานว่าลัมมานูซิลาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าเล่าคนละครั้งอันนี้ท่านหญิงอาอิชะห์เล่าใหม่อีกครั้งนึงนะครับบอกว่าเมื่อครั้งตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงประชวรในระยะสุดท้ายนะครับท่านมาลิกิลมูตนะครับท่านอิสราเอลเนี่ยก็มารอเพื่อที่จะรับวิญญาณนะครับมารอจะรับวิญญาณท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอฟีกอยัตรหุคอมีซอตัลละฮุอะลาวะจิฮิซึ่งตอนนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่ในอาการกระสับกระส่ายนะครับด้วยความทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเนี่ยผมบอกแล้วขนาดรอซูลเองนะท่านยังทรมานท่านยังเจ็บปวดเลยนะครับท่านก็เอาผ้าชุบน้ำมาผืนหนึ่งนะครับเพราะคนใกล้จะตายเนี่ยเขาบอกว่าไฟธาตุจะแตกใช่ไหมทำยังไงหรือบ้านเราก็เอาผ้าชุบน้ำมาซับเหงื่อซับไข่เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้บรรเทาอาการระอุของร่างกายร้อนกระหายใช่ไหมครับรอซูลก็ครับรอซูลกับนบีเป็นอะไรกันครับรอซูลก็คือคนเดียวกันแหละดีไหมต่อเป็นพี่เป็นน้องกันนะ องค์เดียวกันแต่ว่าเป็นตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งเราเรียกตำแหน่งมาเรียกนายกอ่ะจริงๆชื่อท่านชื่ออะไรท่านชื่อประยุทธ์แต่เราเรียกนายกเพราะตำแหน่งนะนะเหมือนกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราเรียกแบบนี้รอซูลก็คือผู้ที่เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีล่ะครับนบีแปลว่าผู้ประกาศศาสนาคนเดียวกันไหมครับคนเดียวกันนะตำหน้าที่เดียวกันเป็นศาสนทูตมาประกาศศาสนานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงไหนแล้วลืมไปแล้วถึงไหนนะรอซูลก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายเหมือนกับเราไปเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมครับรอซูลก็มีผ้าผืนหนึ่งก็ให้คนเอาผ้าชุบน้ำชื้นๆมาแล้วก็มาปิดที่หน้าเอาไว้นะพอปิดแล้วหายใจไม่ออกทำยังไงล่ะตอฟีกอยัตรหุคอมีซอตัลละฮุอะลาวะชีฮีฟะอีซักตัมมะบิฮากะชะฟะฮาไอ้ตอนมันร้อนก็อยากจะเอาผ้าเช็ดผ้าอะไรผ้าชุบน้ำมาเช็ดใช่ไหมครับมาซับเหงื่อซับไข่อะไรเนี่ยนะแต่เวลาอึดอัดเวลาหายใจไม่ออกกะชะฟะฮารอซูลก็เปิดเอาผ้าเนี่ยออกมาคืออยู่ไม่สุขกับตอนนั้นนะนี่คืออาการระยะสุดท้ายของรอซูลฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็พูดไปเปรยออกมานะครับหัวหัวกะซาลิกในขณะที่ท่านกระสับกระส่ายเนี่ยแต่ด้วยความห่วงใยก็ยังต้องฝืนสังขารพูดอยู่อยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่นิ่งๆนะอยากจะไม่ทำอะไรเลยอยากจะให้ใจเฉยๆนี่แหละแต่ว่าด้วยความห่วงใยราษฎรของท่านด้วยความห่วงใยอุมมะห์ของท่านประสงค์นิกรของท่านท
่านก็เลยจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ต้องเตือนเรื่องนี้ท่านเตือนว่าอย่างไรครับในระยะสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตของท่านละอานะตุลลอฮิอะลัลยะฮูดีวันนัสรอขออัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกยะฮูดพวกนัสรอด้วยนะอิตตะคอซูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซายิดาทำไมถึงต้องสาปแช่งล่ะเพราะคนพวกนี้อุกอาจมากนะอุกอาจมากทำไมอ่ะพวกเขาไปดัดแปลงไปแปลงเอาเลยครับกูบูรออัมบิยาอิฮิมสุสานหลุมศพของบรรดานบีในแต่ละยุคในแต่ละสมัยของพวกเขาเนี่ยแปลงมาเป็นอะไรมัสยิดเอามาทำเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจแสดงว่าเดิมทีแล้วเวลานบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเสียชีวิตก็คือกบฝังตามปกติและไม่ต้องทำอะไรแต่พวกนี้ไปให้ความสำคัญเปลี่ยนสถานะของหลุมศพกลายมาเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจโดยการไปสร้างมัสยิดอาคารมัสยิดครอบไว้ที่ไหนเลยทับไปบนกูโบเลยหรือไปสร้างรอบกูโบและเอากูโบนี้เป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดเป็นที่ประดิษฐานของกูโบเข้าใจไหมครับสมมติเนี่ยตัวเนี้ยเป็นที่โล่งเป็นที่โล่งพอคูหมานเสียกูหมานตายอินนาดิละวินนาอิลัยรอญูนละหมาดกูหมานเสร็จทำยังไงเนี่ยฝังกูหมานไว้ข้างหน้าเนี่ยพอฝังเสร็จแล้วกูฮีมมุงเซมเฮ้ยกูหมานนี่แกอยู่เนี่ยแกอ่านคำถามมาทุกกี่ปีแล้วเนี่ยฮะเป็นโฆษกมา30 40ปีแล้วคนเป็นอะไรเหมือนกับเป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อของริยาดิสุนันสมมติเงี้ยนะงั้นเราต้องทำอะไรไว้เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาใครมาก็จะได้นึกถึงกูหมานได้กล่าวถึงคูหมานงั้นทำตรงไหนเนี่ยทำตรงนี้แหละเอาตรงนี้ก็ได้หน้าประตูเนี่ยหน้าเวทีนี่เลยขุดหลุมทำอะไรทำเป็นอะไรเป็นสถานที่ในที่สุดกลายมาเป็นมัสยิดใครมาก็ต้องมาอ่านดูอ่านกุรอานอยู่ตรงหลุมกูโบคูหมานนี่แหละพี่น้องลองไปดูลองวิ่งไปอยุธยานะลองไปดูสิครับมัสยิดอยู่ติดกันใครขึ้นไปอ่านกุรอานมัสยิดอยู่ติดกันใครขึ้นไปละหมาดใครขึ้นไปดูอาบนมัสยิดมีไหมไม่มีถือหนังสือยาซีนไปอ่านที่ไหนไปอ่านข้างกูโบไปอ่านหน้ากูโบเลยเปลี่ยนจากสถานที่ที่เราจะใช้ทำอะไรทำศาสนกิจอิบาดะห์ต่อเรากลายมาเป็นเบี่ยงเบนความสนใจดึงความสนใจจากเราไปไว้ที่กูโบหมดเลยทำไมล่ะเนี่ยเข้าแถวมาเนี่ยนั่งนั่งอ่านตรงนู้นก็ได้แต่ทำไมต้องเดินมาให้ตรงกูโบมาเลือกอ่านกุรอานตรงกูโบทำไมต้องมายกมืออ่านดูอาตรงกูโบทำไมต้องมาทำตรงกูโบจะนาซัดกับอัลลอฮ์นะจะปล่อยไก่ขาวจะเชื่อจะอะไรเชือดแพะเชือดแกะทำไมต้องมาทำตรงกูโบเพราะกูโบไปแย่งอะไรแย่งความสนใจแย่งศรัทธาจากอัลลอฮ์ไปหมดเลยเห็นไหมครับดังนั้นหัวใจมันคนหัวใจคนแทนที่จะผูกพันกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับกลายมาเป็นต้องไปที่กูโบอะไรก็ต้องไปตั้งหลักที่กูโบจะเกณฑ์ทหารไปที่ไหนออกจากบ้านฮะไปออกจากกูโบถ้าไม่โดนทหารจะไปละหมาด40รอกอัตที่ตะเกียนี่ผมเคยดินมากับหูเลยจะไปละหมาดสุนัต40รอกอัตที่อยุธยาตกลงละหมาดเพื่อใครละหมาดเพื่ออัลลอฮ์แล้วทำไมละหมาดที่บ้านที่มัสยิดเราไม่ได้ล่ะหรือมัสยิดเราไม่ศักดิ์สิทธิ์มัสยิดเราไม่สำคัญมัสยิดเราไม่มีเกียรติต้องไปตรงกูโบคนสำคัญใช่ไหมนี่แสดงว่าเขาดึงอะไรล่ะดึงเอาความศรัทธาเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปไว้ตรงนั้นหมดเลยไม่ได้ไว้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนบีจึงปิดประตูต่อไปนี้จะไม่มีอะไรที่จะมาดึงความสนใจความศรัทธาออกจากหัวใจผู้ศรัทธาไปได้แต่ถ้ามีรูปล่ะถ้ามีรูปเดี๋ยวคนจะไปอยู่ตรงรูปถ้ามีรูปจำลองรูปสักการะคนจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ก็ใช่ผมดูกุมารจะถามอะไรตอนนี้ระแวงเลยกุมารถามอีกนะกุมารถามคำถามแต่ละคำถามเดี๋ยวนี้โอ้โหยูฮัซซิรุมาซนาอูนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าที่รอซูลต้องพยายามฝืนพูดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านต้องตาแบงพูดนะพูดก็จะไม่ออกอยู่แล้วออกแอกนะกำลังจะหมดลมนะแต่รอซูลยังต้องเตือนเรื่องนี้อยู่เพราะอะไรเตือนสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะทำกันนะยูฮัซซิรุมาซนาอูรอซูลเตือนให้ระวังจากสิ่งที่ชาวยะฮูดและชาวนาซารอเคยทำกับนบีของพวกเขาในยุคอดีตตอนนี้นบีคนสุดท้ายนบีท่านสุดท้ายกำลังจะเสียชีวิต
นบีกังวลว่าถ้าไม่เตือนแบบนี้เดี๋ยวอุมมะของนบีเองจะทำอีรอบเดียวกับยาฮูดและนาซอรอทำสมัยก่อนอัลลอฮ์เตือนยังนบีสมัยก่อนเขาก็เตือนเขาก็ห้ามนี่แหละแต่มันฟังไหมไม่ฟังหรอกเพราะความศรัทธาความเลื่อมใสไงล่ะทีนี้พอไปทำแล้วพอไปขอแล้วได้ล่ะเป็นไงฮะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับไปอุมรอไม่รู้กี่เที่ยวไปขอให้ขายที่ได้ขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่พอไปไหนถือโฉนดไปที่อยุธยายังไม่ทันถึงบ้านเลยคนโทรมาอะไรมาขออะไรขอดูโฉนดแล้วขอดูหลังโฉนดแล้วก็ยิ้มก็บอกว่าโอ้โหเป็นไงถ้าเป็นอะไรก็เฮี้ยนหน้าดูเลยนะศักดิ์สิทธิ์มากเลยความที่เขาเลื่อมใสก็บอกไปอุ้มรอขอกี่เที่ยวไม่ได้ไปขอที่มักกะห์ไม่ได้แต่พอไปขอที่อยุธยาได้เลยอ้าวเขาบอกว่าลาลาซาลิกะอุบริซักบรูฮูนี่นะถ้ารอซูลไม่เตือนไว้แบบนี้ถ้ารอซูลไม่เตือนไว้แบบนี้นะอุบริซักบรูฮูกูโบสของนบีน่ะเอามาไว้ข้างนอกน่ะก็ได้กูโบสของนบีน่ะไม่ต้องเอาไปฝังไว้ในบ้านหรอกใช่มั้ยทำไมถึงต้องเอาไปฝังไว้ในบ้านของท่านหญิงไอชะห์1เพราะนบีสั่งไว้ว่าเสียชีวิตตรงไหนให้ฝังตรงนั้นแต่ท่านนบีไม่สั่งไว้แบบนี้โดยปกติแล้วเขาก็จะต้องไปฝังในกูโบบะเกียหรือฝังตรงอื่นใช่มั้ยครับแต่นบีด้วยความกังวลนี่แหละท่านไม่อยากให้กูโบสของท่านกลายเป็นอะไรกลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วไปในที่สุดเดี๋ยวก็ไปสร้างมักกอมเดี๋ยวก็ไปสร้างสถูปสร้างนู่นสร้างนี่จนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นเจดีย์เหมือนนบีอื่นๆพี่น้องเราไปดูสิทุกนบีเลยใช่ครับทุกนบีเลยมีอยู่ผมเคยดูในเว็บไซต์กูโบนบีชีธนบีชีธนี่หลังนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับไม่ซึ่งไม่จริงนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับกูโบสยาวสักไม่รู้กี่สิบเมตรนะแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นนบีที่สูงที่สุดในโลกนะยาวมากๆเลยยาวกว่าเรือสาล่าอีกนะเหมือนเรือยาวกว่าเรือลากทรายเนี่ยยาวโอ้โหยาวเหยียดเลยนะอันนี้แต่ว่านักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเป็นความงมงายของกลุ่มลัทธิซูฟีนะที่เขาไปเชื่อกันนะครับซึ่งเขาไปเจอน่าจะเป็นแบบเป็นอะไรเป็นนูนมาเงี้ยนะแล้วมันยาวอะไรเงี้ยเป็นแล้วมันดูกลายเป็นแบบโบราณสถานหน่อยเขาก็เลยไปทึกทักว่าเป็นกูโบของนบีชีสแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นมาซาร์ก็คือที่ผู้คนไปเยี่ยมเยียนไปขอดุอาไปซิยาเราะห์กันไปอาบน้ำอาบท่าไปหาน้ำกินหาอะไรกินแบบนั้นนะเหมือนบ้านเราที่เราทำกันนี่แหละนะครับอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งนักประวัติศาสตร์อิสลามเขาบอกว่าปราศจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะเราไม่รู้สมัยก่อนนบีชีธไปเสียชีวิตตรงไหนนบีคนไหนเสียชีวิตตรงไหนนะครับเขาบอกว่าถ้านบีไม่เตือนไว้แบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเอากูโบเอาหลุมศพของนบีเนี่ยมาไว้ข้างนอกก็ได้แล้วผู้คนก็ไปซิยาเราะห์กันปกติแต่เป็นเพราะนี่แหละนบีกังวลว่าเดี๋ยวถ้าไม่เตือนแบบนี้นะเดี๋ยวอุมมะห์ของนบีก็จะอีรอบเดียวกับอะไรนบีในยุคก่อนๆที่เลยเถิดไปทำเอากูโบสของนบีกลายเป็นสถานที่สำคัญกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งหลังจากที่ขนาดอะไรครับขนาดตายไปตั้งนานแล้วนบีเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วอยู่ในบ้านของท่านหญิงไอชะนะครับคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยไม่รู้หลักการในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยยังไปแอบไปลักลอบเพื่อที่จะเข้าไปในอะไรในบ้านของท่านหญิงไอชะเพื่อที่จะขณะจะไปซิยาเราะห์นะยังจะต้องไปให้โดนไปจับกูโบนบีต้องไปสัมผัสไปหอมไปที่กูโบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงช่วงนึงนะครับกลายเป็นว่าด้านหน้าของกูโบนบีไม่มีคนละหมาดหรือมีคนน้อยมากเลยแต่ทุกคนจะไปละหมาดด้านไหนด้านหลังกูโบนบีเพื่อที่เวลาละหมาดแล้วก็จะได้หันไปทางกูโบของนบีด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่ชุมนุมของคนที่เขาเรียกว่านิยมในแนวทางแบบนี้นะจนกระทั่งในที่สุดนะครับผมจำว่าคอลีฟ้าท่านไหนไม่ได้นะครับเห็นว่าละสาจะไม่เข้าท่าแล้วต่อไปนี้จะไปละหมาดก็จะไปละหมาดก็จะต้องหันหน้าไปทางกูโบนบีกลัวว่าจะเลยเถิดไปสู่การชิริกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอานบีไปตีเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์ท่านเขาเลยนะมีรับสั่งให้สร้างนะครับขุดรอบกูโบนบีนะครับคืออันนี้ไม่โดนกูโบนบีนะขุดนะครับ
เนี่ยแล้วเขาก็ทำเป็นมุมฉากไว้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อเวลาว่าใครที่มาขอดุอาจากตรงเนี้ยและจะหันหน้ามากุโบนบีเนี่ยมันจะได้ไม่มีเป็นฉากรับอย่างนี้ให้ทำเป็นแหลมอย่างนี้พยายามทำทุกวิธีเพื่อที่จะกันไม่ให้คนเนี่ยไปขอไปตั้งใจที่จะไปดุอากับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันเป็นสาเหตุนำไปสู่การชิริกซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับเขาก็พยายามที่จะจัดเจ้าหน้าที่นะจัดเจ้าหน้าที่ยืนมีทั้งตำรวจนะตำรวจที่เป็นราชการนะแล้วก็ตำรวจศาสนานะครับไปยืนประจำอยู่รอบกุโบร์นบีเลยใครมาทำสาจะไม่เข้าท่าเขาก็ไล่ไปละหมาดตรงอื่นอย่ามาขอดุอาตรงนี้ที่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาแต่จะมาอะไรตั้งใจจะมาละหมาดพวกเราเองเราไม่เข้าใจก็ไปว่านี่ไงพวกวะฮาบีมันไม่อะไรไม่ให้ศอลาวาตนบีจริงๆเขาให้ศอลาวาตให้ขอพรใช่ไหมครับแต่เรากลับไปขอกับตัวนบีนะไปเหมือนกับไปอะไรไปผมน่ะเคยเจอมาก่อนนี่เขายังไม่มีคล้ายๆเบรีเออร์นะไอ้แท่งกั้นนะสามารถรุ่นผมไปเนี่ยยังสามารถที่จะเอานิ้วแย่เข้าไปในรูตะแกรงได้อะพี่น้องครับพอถึงช่วงนึงเขาก็ต้องไปเอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดอะไรดูดเศษกระดาษออกมาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมีแต่คนเขียนคำขออะไรก็แล้วแต่ใครขออะไรไม่ได้ก็เอาไปเขียนกระดาษไปแล้วไปแย่ในรูมากล่อมนบีแย่ก็ไปแย่ก็ไปขาวไปหมดเลยมีไหมมีนะครับมันนั่นก็เขาต้องเอาเก็บหาคนมาเก็บมากวาดมากลายเป็นความสกปรกไปอีกในมัสยิดของนบีนะขอกับอัลลอฮ์ได้ไหมขอได้แต่ทำไมเราถึงต้องเขียนใส่กระดาษประยัดในรูตรงนั้นนะครับปัจจุบันนี้เขาก็เลยมีเป็นแท่งนะทำจากน่าจะทำจากอลูมิเนียมเลยนะปัจจุบันนี้นะครับขาวสะอาดเรียบร้อยหมดละกันเอาไว้ระยะที่ว่ายื่นแขนไปไม่ได้นะเมื่อก่อนยื่นแขนไปได้บางคนไปลูบไปหอมนะครับลูบเสร็จแล้วมาลูบเนื้อลูบตัวมันไม่ใช่บรอกัตนะแบบนั้นบรอกะความจำเริญสิริมงคลอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่การที่เราปฏิบัติเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอาจารย์ครับครับอนุญาตครับครับเชิญนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์บอกหลายนบีเหลือเกินมีนบีอาดัมมั่งนบีชีดมั่งนบีมูซามั่งอะไรกันแล้วตกลงนบีนี่คือใครกันแน่ครับยังไงนะผมไม่เข้าใจนบีนี่คำว่านบีนี่ทำไมเดี๋ยวก็นบีก็คือคนที่เป็นผู้ที่นะที่ว่าที่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งมาให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศศาสนาประกาศพระบัญญัติภาษาไทยเขาเรียกศาสดาประกาศศกเป็นศาสดาแต่ว่าในพจนานุกรมศาสดาแปลว่าผู้ที่ค้นพบคำสอนด้วยตัวของท่านเองอะไรเงี้ยนะตรัสรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่านบีก็คือแปลว่าผู้ที่มาบอกมาประกาศศาสนานะครับที่ว่ามีหลายชื่อเนี่ยก็หลายยุคใช่ไหมครับหลายยุคนะยุคแต่นบีของเรานะครับที่เรารู้จักก็อย่างนบี25ท่านเนี่ยนะครับนบีท่านแรกของเราก็คือมนุษย์คนแรกท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคนสุดท้ายก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านหญิงไอชาจึงบอกว่าถ้าเราซูลไม่เตือนไว้แบบนี้นะถ้าแล้วซอฮาบะห์ไม่เคร่งครัดนะปั่นนี้กุโบนบีเละแล้วมีแต่คนไปรูปมีแต่คนไปอะไรล่ะไปคลั่งไคล้ไปนับถือนะไปเยี่ยมไปบูชานะนะขนาดเขาทำกันไว้ขนาดนี้มันก็ยังมีคนอะไรครับคนไปบูชาไปทำในสิ่งที่มันเลยเถิดเกินงามนะครับไปจากหลักการของศาสนาวอยรออันนะฮูคอชีอายุตะคอดมัสซีดันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกลัวว่ามัสกุโบร์ของท่านเองก็จะโดนทำให้กลายเป็นมัสยิดเหมือนกับกุโบร์ของนบีท่านอื่นๆหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับเดี๋ยวเราอ่านต่อนะหะดีษบทนี้มีเยอะเลยนะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนจะจดคำถามมาไว้นะครับต่อมานะครับว่าลิมุสลิมินในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานจากท่านจุนดุบอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะมิอะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับลายะมูตะบิคอมซินข้าพเจ้าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้โอวาทหรือเทศนาเรื่องเนี้ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเพียงแค่นะครับ5วันหรือ5เย็นเท่านั้นเอง5คืนเท่านั้นเองวะฮุวะยะกูลซึ่งท่านนบีท่านพูดนะครับท่านพูดว่าอินนีอะบรออูอิลลอฮ์ข้าพเจ้าขอแสดงความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยะกูนะลีมิ่งกุมคอลีลุนในการที่ฉันจะมีคนหนึ่งคนใดเป็นบุคคลพิเศษฉับกับฉันนะครับนะหมายถึงว่า
อับราอูอิลลอฮ์นี่แปลว่าฉันขอปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องไม่มีพันธะผูกพันใดๆทั้งสิ้นฉันไม่เคยบอกฉันไม่เคยอ้างว่าฉันมีคนหนึ่งคนใดเป็นบุคคลพิเศษเฉพาะฉันสำหรับฉันเป็นอะไรเป็นการส่วนตัวไม่มีนะฉันไม่มีใครที่จะเป็นบุคคลพิเศษที่กล้าชิดสนิทเป็นกรณีพิเศษไม่มีฟาอินนัลลอฮะกอดิตตะคอนีคอลีลันเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นพระสหายของพระองค์แล้วกามัตตะคอซะอิบรอฮีมะคอลีลันเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้นบีอิบรอฮีมเป็นพระสหายของพระองค์นะเป็นพระสหายซึ่งจริงๆแล้วนะครับเป็นการให้เกียรติเป็นการเชิดชูนะครับเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงกับเป็นสหายอะไรแบบเพื่อนนะนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่คำว่าคุณละไหนทีนี้ก็หมายถึงบุคคลซึ่งที่สนิทที่สุดและพระองค์ทรงรักที่สุดนะอัลลอฮ์รักใครที่สุดครับอัลลอฮ์ทรงรักนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามากที่สุดฉะนั้นในเมื่อนบีของเราเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดเป็นคอลินของพระองค์แล้วพระองค์จึงทรงไม่เลือกใครเป็นคอลินของพระองค์นะไม่เป็นคอลินของพระองค์เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะสนิทกันเกินไปอีกยกตัวอย่างเช่นสมมติเอาใครดีล่ะสมมติลุงตู่ไม่มีอะไรนะที่นี่นะนะสมมติลุงตู่นายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาอะไรครับเขาเป็นรุ่นพี่กุสมานรุ่นพี่กุสมานเขาก็เลยบอกกุสมานว่าเนี่ยที่ริยาดุสุนันเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะสีปึกเลยชื่ออะไรชื่อครูสมานเรืองปาดทุกคนก็รู้ว่าอ๋อทารยาดิสุนันแล้วก็ถ้าจะสนิทกับนายกต้องใครต้องคูหมานก็คูหมานนี่กลายเป็นข้อลีนเป็นคนสนิทเป็นคนพิเศษถ้านายกนึกถึงริยาดิสุนันต้องนึกถึงใครต้องคูหมานคนเดียวเลยตอนนี้สมมติว่าถ้าคูหมานจะเอาใครมาเป็นคนพิเศษของคูหมานอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นดึงเอาคนคนนั้นน่ะมาสนิทกับใครด้วยไม่ใช่สิคูหมานสนิทกับลุงตู่ไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเวลาจะมีอะไรก็เข้าทางใครอ่ะเข้าทางครูหมานได้ง่ายกว่าฉะนั้นครูหมานบอกงั้นฉันตัดประตูไม่งั้นเดี๋ยวเยอะเรื่องงั้นเวลาใครจะมีอะไรหน่อยเฮ้ยไปหาครูฮีมดีกว่าครูฮีมซีครูหมานไปหาใครไปหาบีลาดีกว่าบีลาซีครูหมานต่อจากนี้มันก็จะกลายเป็นช่องทำให้คนอื่นอะไรเขาเรียกตะวัดซุนเป็นช่องมาตลอดเลยงั้นนบีจึงบอกว่าฉันตัดนะฉันไม่เอาใครเป็นอะไรเป็นบุคคลสำคัญของฉันนะเพราะฉันนี้เป็นอะไรเป็นคอลีนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะไม่ดึงใครมาอะไรเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับอะไรล่ะอัพให้เพื่อนมาสูงเกินไปเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นข้ออ้างได้ว่าเขาฉันสนิทกับคนนี้ฉันก็จะเข้าช่องนี้ใช่ไหมครับมันจับกระปิดประตูเป็นการปิดประตูไปเลยต่อไปนี้จะไม่มีใครพิเศษไปกว่ากันไม่มีใครจะอะไรพิเศษกว่าคนนั้นคนนั้นพิเศษกว่าคนนี้สำหรับฉันคนเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้เป็นผู้พิเศษเป็นคนรักคนสนิทของพระองค์นะวะลากุนตุมุตตะคีดันมินอุมมะตีคอลีลันถ้าฉันมีโอกาสเอาใครเป็นคนสนิทพิเศษที่สุดสำหรับฉันได้สักคนหนึ่งแล้วฉันจะเอาใครฉันจะเลือกเอาอบูบักมาเป็นมิตรที่สิทธิ์ที่พิเศษที่สุดบุคคลพิเศษที่สุดของฉันเลยนะครับลัตตะคอตุอบาบักรินคอลีลันฉันจะเอาอบูบักมาเป็นคนสนิทพิเศษของฉันอะลาวะอินนะมันกานะกับละกุมกานูยัตตะคีรูนะกูบูรอัมบียาอิมมัสยิดพวกท่านทั้งหลายพึงทราบไว้เถิดในยุคสมัยก่อนพวกท่านเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นต่างเคยเอากูโบของนบีมาทำเป็นมัสยิดเหมือนกันหมดเลยอาลาฟาลาตัตตะคีดุลกูบูรอมัสยิดาพวกท่านทั้งหลายพึงทราบไว้เถิดฉันห้ามพวกท่านทั้งหลายอย่ามาทำให้กูโบสถ์ของฉันเป็นมัสยิดเป็นอันขาดเลยฟาอินนีอันฮากุมอันซาลิกฉันห้ามนะฉันห้ามไม่ให้ทำแบบนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าที่ฉันต้องห้ามเรื่องเนี้ยถึงแม้ว่าเรื่องเนี้ยเคยประกาศศาสนามาเยอะแล้วพูดมาเยอะแล้วแต่ด้วยความห่วงใยด้วยความกังวลว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้ซ้ำๆนะเดี๋ยวพอนบีเสียชีวิตไปก็จะโดนทำให้เหมือนอะไรเหมือนกับอีรอบเดียวกับนบีในยุคก่อนๆนั่นแหละนบีอื่นๆนะขนาดไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลุมกุโบร์นบีท่านนั้นจริงหรือเปล่ายังไปอุปโลกยังไปอะไรครับไปทึกทักว่าเป็นกุโบร์ของนบีคนนั้นนบีของคนนี้แล้วก็สร้างกันขึ้นมา
ช่ไหมครับสร้างขึ้นมาเป็นวิหารเป็นอารามนะครับแล้วก็บอกถึงอะไรว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้มีเวลาเยี่ยมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเหมือนกับที่เป็นเทศกาลเหมือนกับที่เขาทำกันอยู่นะนบีบอกสำหรับของฉันแล้วนี่ฉันห้ามเด็ดขาดนะใครอย่ามาทำกับฉันอย่ามาทำกับกูโบสถ์ของฉันนบีบอกว่าคนสมัยก่อนนะเขาทำกันมาแบบนี้แล้วพวกเราต้องไม่ทำศาสนาของนบีต้องไม่มีเลยนะนะฉะนั้นส่วนอะไรส่วนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาคารมัสยิดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกุโบร์ของท่านนบีอยู่ภายในเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะมัสยิดมันขยายไปอะไรมัสยิดอยู่อย่างเดิมแต่ว่าเวลาขยายออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วกลายเป็นมัสยิดต้องอะไรต้องขนาบอยู่กับกุโบร์ของนบีกุโบร์กลายเป็นอยู่ข้างในแต่เขาก็สร้างอะไรครับสร้างเป็นอาคารล้อมเฉพาะกุโบร์ของนบีเอาไว้กันไม่ให้คนเข้าไปละหมาดไปขอดูอาไปอะไรอยู่แล้วฉะนั้นตรงบริเวณตรงนั้นจึงมีเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามกันพยายามที่จะจัดระเบียบไม่ให้คนเข้าไปพลุกพล่านไปทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสมไปขอดูอาไปละหมาดไปอะไรแบบนั้นนะก็อันนี้ให้พี่น้องเข้าใจกันอย่าไปมาเข้าใจผิดซาอุดียิ่งทำเลยใช่ไหมครับนบีไปห้ามคนอื่นห้ามครับกุโบนบีเองยังอยู่ในยังอยู่ในมัสยิดนบีไม่ได้ทำซอฮาบะห์ไม่ได้ทำแต่มาทำในราชวงศ์หลังๆนี่เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยมัสยิดของนบีมีคนเข้าละหมาดเยอะก็ต้องขยายอะไรขยายออกไปใช่ไหมครับตอนนี้มัสยิดนบีเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของท่านหญิงไอชะบ้านของท่านหญิงไอชะคือที่ฝังศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุโบของนบีมัสยิดของนบีมีอะไรมีมิห์รอบของนบีอยู่ซึ่งเป็นที่นำละหมาดของนบีงั้นคนที่มาเป็นอิหม่ามในยุคถัดมาก็ยืนละหมาดในจุดนั้นฉะนั้นโดยอะไรโดยหลักการของศาสนาแล้วจุดยืนของอิหม่ามต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงกลางต้องอยู่ตรงกลางงั้นเวลาจะขยายมัสยิดต้องขยายแบบไหนขยายออกไปสองข้างขยายออกไปเพื่อให้จุดของอิหม่ามยืนอยู่ตรงกลางนบีบอกว่าซิตุลอิหม่ามต้องให้อิหม่ามอยู่ตรงกลางถ้าเราจะขยายอะไรล่ะขยายมัสยิดนบีออกไปปีกเดียวขยายเอาไปด้านตะวันตกด้านเดียวสมมติด้านตะวันตกด้านเดียวมากรมิฮิรอบของนบีตัวนี้แต่มะมุมยืนอยู่นู่นหมดเลยฝั่งนี้ไม่มีเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเขาจึงขยายลักษณะอะไรขยายล้อมดะออกด้านข้างๆออกแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะไปสร้างมัสยิดครอบบนกุโบร์ของนบีนะในสมัยซอฮาบะห์เขาก็หลีกเลี่ยงลูกหลานซอฮาบะห์ตาบินเขาก็พยายามอธิบายพยายามสอนจนกระทั่งมีคนนึงนะครับสร้างมัสยิดนบีเนี่ยอยู่ในห้องของท่านหญิงไอชาไอ้กุโบร์ของนบีอยู่ในห้องของท่านหญิงไอชาอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นตาบีอินละตาบีอินไซนุลอาบีดีนเหลนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไซนุลอาบีดีนเนี่ยนะครับเป็นลูกของฮุเซนไซนุลอาบีดีนท่านชื่ออาลีสัจญาตนะแต่ว่าเป็นลูกของฮุเซนเป็นลูกของอาลีก็คือสามีของท่านหญิงฟาติมะห์นะครับกุโบร์นบีอยู่ในบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุในห้องของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาปิดตายไม่มีใครเข้าไปใช่ไหมครับจนกระทั่งตอนที่อบูบักเสียตอนที่อุมัรเสียยังต้องไปขออนุญาตท่านหญิงอาอิชะห์เปิดประตูห้องขอฝังกับใครฝังกับนบีเขาปิดไม่ให้ใครเข้าไปโผล่ไปยุ่งไปเจาะแจ้อะไรหรอกครับแต่นี้เขาก็เวลาสร้างเขาก็สร้างทึบนะบ้านทึบมันเลยก็เจาะรูเอาไว้เฉพาะอะไรให้มีอากาศระบายเข้าออกแล้วก็สามารถที่จะอะไรล่ะโผล่หน้าไปดูกุโบร์ได้ถ้าจะซิยารอห์ก็ไปแค่อะไรแค่ตรงไอ้รูตรงเนี้ยขนาดหน้าต่างแบบเนี้ยไปก็อัสสลามุอะลัยกุมไปสลามตรงนั้นตอนนี้บางคนน่ะความที่ว่าเยอะรู้จักเยอะนะภาษาวัยรุ่นก็เยอะเยอะคืออะไรอ่ะฮะนั่นแหละเกินไปน่ะถึงขั้นนั้นนะครับเอาหัวมุดเสือกตัวเข้าไปเลยเข้าไปครึ่งตัวแล้วโผตะกายตะเกียกเข้าไปได้จะเอาตัวเข้าไปให้ถึงกุโบร์นบีท่านไซนุลลาอบีดินรอห์มะตุลลาฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะไม่เห็นมาดึงขาออกนี่ความนี่ว่าเขาหนักเขาเจาะรูให้ระบายอากาศว่าให้ดูเฉพาะใบหน้านะนะสองหน้าเข้าไปดูนี่ปีนโผจะเข้าไปก็ดึงออกมาแล้วก็บอกว่าฉันจำได้ว่านี่ท่านทำไว้เลยนะต่อไปนี้ท่านจะมาซิยารอห์นะให้สลามแบบนี้อันดุอาแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะนี่ปู่ทวดฉันบอกไว้ว่าต่อให้ท่านอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ซอนอาซอนอาคือเยเมนนะครับอยู่ที่เยเมนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้สลามเถอะให้สลามกับนบี
แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้มีมาลาอิกะห์ตระเวนทำหน้าที่ตระเวนรับสลามจากเราเนี่ยมาให้ถึงนบีโดยตรงเลยไปสนีของอัลลอฮ์เอ็กเพรสแหละด่วนเลยอ่ะใช่ไหมครับเร็วกว่า DHL ดีกว่าไอ้อะไรในปัจจุบันเนี่ยอะไรนะ EMS เคอรี่ยังช้านะพวกนี้ยังช้าเนี่ยแต่มาลีกาของเราพอรับจากเราปุ๊บไปให้ใครเลยเอาไปให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยฉะนั้นไม่ต้องลำบากถึงขั้นตะเกียกตะกายแทรกมุดหัวเข้าไปเพื่อที่จะไปสลามอะไรให้ออกจากปากแล้วถึงกุโบนบีเลยแค่ผิดซุนนะผิดมารยาทใช่ไหมครับแล้วเราล่ะเราไม่ไว้ใจนบีของไม่ไว้ใจมาลีกาของอัลลอฮ์หรอไว้ใจไหมถ้าไว้ใจมาลีกาของอัลลอฮ์ไม่ต้องฝากคนอื่นแค่อะไรแค่อัสสลามุอะลัยกุมสลามถึงรอซูลเนี่ยอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์มาลีกะห์รับแล้วไปแล้วชิ้วไปเลยแล้วเร็วกว่าใครทั้งหมดเลยนะก็แค่นี้แหละนั้นนบีจึงห้ามนะอย่าไปทำแบบนี้กับท่านกุบดของนบีฟะกอดนะฮาอันฮูฟีอาคิริฮายาตีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้เราทำแบบนี้กับกุบดของท่านห้ามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นอะไรประการสิ่งที่จะไปประดิษฐานที่กูโบรูปจำลองรูปนบีอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งกูโบสของท่านเองท่านยังให้ทำสูงแค่เท่าไหร่นะคืบเดียวซอฮาบะห์ทำสูงแค่คืบเดียวแล้วปิดประตูห้องท่านหญิงไอชาเอาไว้นะครับซุมมาอินนะฮูละอานะวะฮุวะฟิซียักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาปแช่งชาวยะฮูดและชาวนะซารอทั้งที่ท่านจวนเจียนแก่ชีวิตจะสิ้นชีวิตอยู่แล้วใครที่ทำแบบนี้จะโดนเหมือนคำแช่งที่นบีแช่งใครแช่งยะฮูดและนะซารอตอนนี้ถ้าใครยังทำอยู่นะทำพอคนตายปุ๊บสร้างมะกอมขึ้นมาจะเป็นมะกอมเล็กมะกอมใหญ่ก็แล้วแต่นะไปก่ออิฐฉาบปูนขึ้นมาเอาแค่เป็นแบบนี้ก็ตามอ่ะนั่นก็โดนสาปแช่งเหมือนกับที่นบีสาปแช่งใครสาปแช่งยะฮูดและนะซารอถึงแม้จะไม่มีหลังคาถึงแม้จะไม่มีเสาไม่มีโดมไม่มีอะไรสักอย่างนั่นก็ตามแค่เอาอะไรไปครอบเอาไว้ก็ถือว่าผิดแล้วฉะนั้นถ้าเขาไม่บังคับไม่ผิดกฎหมายเนี่ยพี่น้องอย่าไปทำเป็นขาดเลยอย่างบางทีเนี่ยใช่ไหมครับเราเป็นแค่ทหารไปเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับหน่วยงานราชการนะต้นสังกัดหรือกองทัพเนี่ยเขามาสร้างอะไรมาสร้างแค่อะไรแท่นให้อย่างเงี้ยเราลองคุยกับเขาได้ไหมว่าในความเชื่อของเราเนี่ยเราขอไม่ทำได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมลองคุยกับเขาดูตอนนี้เราภูมิใจสิก็หล่อแชร์เราพ่อเรามีอะไรนะมีมะกอมอิฐฉาบปูนปูกระเบื้องอย่างดีทำอะไรอย่างดีนะลองคุยกับเขาเราขอภูมิใจครับ นะอย่าไปทำแบบนั้นนะเราเองก็ทำไม่ได้วัสลาตัวอินดาฮามินซาลิกและการไปละหมาดที่กูโบก็บาปโดนสาปแช่งเหมือนกันถึงแม้จะไปนะครับที่กูโบก็ตามวะอิลลัมยุบนะมัสยิดถึงแม้จะไม่มีมัสยิดอยู่ข้างหน้าหรือมัสยิดโดอยู่ข้างบนก็ตามไม่มีมัสยิดเป็นกูโบเฉยๆนี่แหละแต่เราตั้งใจไปละหมาดตรงกูโบได้ไหมครับไม่ได้นะครับอนุญาตเฉพาะละหมาดอะไรละหมาดยะนาซะห์อย่างเดียวไปละหมาดสุญูดตรงนั้นเลยหรือว่าตรงนั้นเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลห้ามนะครับห้ามไม่ลาตุซัลลูอิลันกุบูริวะลาตัจลิซูอะลัยฮาอย่าละหมาดไปตรงที่มีกุบอร์อยู่ข้างหน้าและอย่าไปนั่งทับบนกุบอร์นบีห้ามเด็ดขาดอย่าไปละหมาดที่มีกุโบอยู่ด้านหน้าวะฮุวะมะนากอลิฮิคอชิยะอายุตตะคอซะมัสยิดานี่แหละคือความหมายตรงที่นบีท่านห่วงท่านกังวลว่าสักวันหนึ่งมัสยิดกุโบของท่านนี่อาจจะโดนทำให้เป็นมัสยิดมัสยิดจึงแปลว่าอะไรเอ่ยมัสยิดเนี่ยแปลว่าที่สุญูดมัสยิดแปลว่าที่สุญูดมันไม่จำเป็นจะต้องสองชั้นแล้วมีโดมมีอะไรแบบนี้นะตรงที่ที่เราใช้สุญูดตรงไหนก็เป็นมัสยิดได้งั้นนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์ยกแผ่นดินนี้ให้ทั้งโลกเลยยูอิลาลียูอิลัตลียัลอัรดุมัสยิดันโลกนี้ทั้งใบอัลลอฮ์ยกให้เป็นมัสยิดของฉันของอุมมะของฉันงั้นตรงไหนฉันก็ละหมาดได้เพราะเป็นมัสยิดได้หมดเลยที่ถนนเป็นมัสยิดได้ไหมได้เพราะเป็นที่สุญูดได้ตรงไหนที่ละหมาดซอตรงนั้นถือเป็นมัสยิดหมดเลย
มัสยิดในน้ำแต่ไม่ใช่ว่ามัสยิดต้องละหมาดที่ทุนมัสยิดนะคือเป็นมัสยิดในน้ำเป็นที่สยูดนั้นนบีห้ามไม่ให้สยูดในขณะที่มีกุโบตอยู่ข้างหน้านั้นบางทีนะอย่างบางมัสยิดเนี่ยอย่างที่อยุธยานะครับมัสยิดดังเลยนั่นน่ะเขาทำรั้วกั้นนะเขาทำรั้วทำอะไรปลูกต้นมงต้นไม้เพื่อไม่ให้อะไรให้รั้วเป็นคนละสัดคนละส่วนกันไม่ไปปะปนกันถึงแม้มันจะอยู่ที่หน้ากุโบสถ์ก็ไอ้หน้าอะไรหน้ามัสยิดก็ตามนะคือว่าเขาทำกันมาแบบนั้นแล้วนะแล้วรุ่นหลังจะแพงไปขุดคนตายออกนั่นแหละมันขุดไม่ได้แล้วนะทำแบบนั้นไม่ได้ในทางเดียวทางออกก็คือสร้างกำแพงสร้างรั้วสร้างถนนอะไรให้รั้วอ้อฝั่งโน้นน่ะเป็นกุโบสถ์ฝั่งนี้ถึงจะเป็นมัสยิดมัสยิดละหมาดแค่ตรงนี้นะเราจะไม่ละหมาดเลยจนกระทั่งไปชนกุโบสถ์เขาเข้าใจกันหมดแล้วแต่ถ้าตั้งใจไปละหมาดตรงกุโบสถ์เลยแสดงว่าอันนี้ตั้งใจไปทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามของรอซูลเลยนะรอซูลกันหมดเลยนะครับต่อมาวะลีอะห์มัดบิซนาดินจัยยิดินอานิบนีมัสูดท่านจากในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนีมัสูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษมัรฟูอ์นะครับอินนะมินชิรอรินนาสแท้จริงคนที่ชั่วช้าสามัญที่สุดประเภทหนึ่งก็คือคนชั่วเนี่ยมีหลายประเภทแต่หนึ่งในพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าสามานก็คือมันตุดริกุฮุมุสซาอะตุวะฮุมอะฮยาอุนก็คือคนที่มีอายุอยู่จนกระทั่งถึงวันอะไรนะวันกิยามะวัลละซีนะยัตตะกีซูนัลกุบูรมาซายิดะแล้วก็คนที่ทำกุโบสถ์ให้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจงั้นนบีจึงห้ามนะที่ปฏิบัติศาสนกิจที่ละหมาดที่อันกุรอานที่อะไรไม่ใช่ที่อะไรที่ทำอามันอิบาดะนะครับอันแรกเนี่ยนบีบอกคนที่ถือว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็คือคนที่เจอวันเกียร์มาอ้าวใครอยากเจอมั่งปาริยมอยากเจอไหมวันเกียร์มาฮะหลายคนขอให้มีอายุยืนจะอยากจะเห็นวันเกียร์มาคนที่อยู่จนกระทั่งเห็นวันเกียร์มาถือว่าเป็นคนอะไรถือเป็นคนไม่ดีแล้วคนพวกนี้เหลือแต่คนไม่ดีเพราะก่อนวันเกียร์มาอัลลอฮฺสุบัตลาจะให้มีลมหนาวพัดมาจากทิศเหนือทิศเหนือของแต่ละคนนะเราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่เป็นทิศเหนือของเรานะมันจะมีลมพัดมาลมเย็นพัดมาพอเย็นลมเย็นพัดมาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะเสียชีวิตในทันทีทันใดและจะไม่เหลือใครแล้วนอกจากคนที่ไม่ดีคนเลวเท่านั้นที่อยู่ฮ่าฮ่าสบายคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วสู้เราไม่ได้เราแข็งแรงกว่าเราไม่ตายที่ไหนได้เราใครงั้นตายไปซะนะอย่าไปอยู่จนกระทั่งถึงวันเกียร์มานะครับพออยู่ถึงวันเกียร์มานี่เหลือแต่พวกไหนล่ะเหลือแต่คนไม่ดีนะครับอันสุดท้ายที่นบีบอกก็คือคนที่เอากุโบสถ์แปลงกุโบสถ์มาเป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจรวมถึงอะไรครับรวมถึงไปกะเตะด้วยนะไปกะเตะไปริกรุลลอฮ์ไปอ่านกุรอานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเราอย่าทำให้บ้านของอัลลอฮ์เป็นฮะมักลาตะจาลูบุยูตะกอมบุยูตะกุมมักกอบีรอมาหลายอย่าทำให้บ้านของหลายเป็นเหมือนกุโบสถ์เพราะอะไรอ่ะฮะอย่าทำให้บ้านเหมือนกุโบสถ์เพราะอะไรอย่าทำให้บ้านเงียบเหงาไม่มีอะไรเหมือนกุโบสถ์เพราะกุโบสถ์มันไม่มีอะไรกุโบสถ์ต้องไม่มีอะไรงั้นบ้านต้องมีกุรอานบ้านต้องมีละหมาดบ้านต้องมีนะซีฮะบ้านต้องบ้านน่ะต้องมีกุโบสถ์ไม่ต้องมีแต่เราที่บ้านอันมั้ยฮะไม่อันนะถือมันไปอันที่ไหนครับไปอันที่กุโบสถ์ทำตรงกันข้ามกับนบีเลยนบีบอกทำบ้านอย่าให้เหมือนกุโบสถ์แต่พวกเราเอากุโบสถ์ไปเป็นที่ทำสะทำอิบาดะห์คึกคืนเลยดีกว่าบ้านอีกบ้านเงียบเลยไม่มีอะไรแล้วบ้านเปิดเพลงเปิดนู่นเปิดนี่กุรอานไม่มีละหมาดไม่มีอะไรไม่มีนะรายการศาสนานี่ไม่เคยเปิดฟังเลยใช่ไหมครับแต่ในกุโบล่ะหึมเลยนะทำโรงนอนเลยในกุโบบางคนบางที่นะทำเป็นโรงนอนเงี้ยเอาอะไรเอาเข้าไปอ่านเอากุรอานไปอ่าน24ชั่วโมงเลยเป็นเพื่อนคนตายแล้วอยู่ที่บ้านล่ะไม่ได้อ่านอะไรเลยให้คนที่กูโบอ่านแล้วคิดผิดคิดตรงกันข้ามอ่ะน่าจะหมดแล้วนะหมดยังเอ่ยหมดบาปละหมดบาปขึ้นไม่มีละขึ้นบาปใหม่ละอ่ะขึ้นบาปใหม่ละขึ้นบาปใหม่แล้วใช่ไหมครับขึ้นบาปใหม่มีคำถามไหมครับนะครับอาจารย์อย่าถามยากนะอาจารย์ฮะที่ก่อไร่ที่ก่อไร่ที่บ้านผมอยู่เนี่ยเขาจะมีโต๊ะก่อไร่แล้วก็จะมีครอบ
ครอบไว้นั่นไว้ครับเรียกว่ากรรมว่ากรรมครอบไว้แล้วคนก็ไปทําไปอ่านยาซีนมาอ่านอะไรที่นั่นแต่มาฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่านบีบอกว่าใครที่ทําแบบนี้เนี่ยนบีจะสาปแช่งคนเหล่านี้ครับที่ไปทําเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นไปทําอะไรอยู่ในนั้นก็ถูกสาปแช่งโดยที่นบีสาปแช่งใช่มั้ยโดยความหมายแล้วมันก็เข้าข่ายอ่ะนะเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามอย่างที่ลำพังโต๊ะก่อไร่โต๊ะอะไรนะเราไม่ไปยุ่งเขาหรอกนะครับเราไม่ไปละลาบละล้วงเราก็หวังว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนซอเลห์นั่นเรื่องของเขานะระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ระหว่างคนที่ไม่เข้าใจไปทําเนี่ยนะครับคนที่ไม่เข้าใจไปทําพอไปทําแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไปตรงกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามไม่ให้ทําใช่มั้ยครับแทนที่เราจะอ่านกุรอานแทนที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจที่บ้านของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเรากับไม่ได้ให้ความสำคัญกับบ้านของอัลลอฮ์แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าสถานที่อื่นมากกว่ามันก็เหมือนว่าไปเห็นหัวคนอื่นมากกว่าปันใจไปให้สิ่งอื่นมากกว่าซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันก็ถือว่าไม่เหมาะสมแล้วนะถ้าหากว่าเราไม่มองถึงเรื่องของตัวบทหลักฐานแต่พอมาดูตัวบทหลักฐานและอุลามะก็อธิบายไปในทิศทางนั้นแหละครับว่า ถ้าเราตั้งใจไปทำนะครับในเรื่องของการสักการะอิบาดะห์อัลลอฮ์ณที่อื่นน่ะนบียังห้ามเลยแล้วนี่ถ้าเราไปตั้งใจไปขอเลยล่ะฮะตั้งใจไปบนบานตรงนั้นเลยล่ะฮะทำจะแก้บนต้องไปแก้บนที่ไหนต้องไปแก้บนที่โต๊ะนั่นโต๊ะนี่ก็เท่ากับว่าเรากำลังแบ่งสิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญของเราซึ่งเป็นอิบาดะห์การแก้บนนี่เราบนกับใครบนกับอัลลอฮ์เวลาแก้บนก็ต้องแก้กับใครแก้กับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับสมมติว่าผมไม่สบายเนี่ยขอดุอาอัลลอฮ์หมอจะผ่าตัดขอดุอาให้การผ่าตัดสำเร็จนะอย่าเป็นอะไรนะถ้าผมหายดีกลับมาแข็งแรงมาละหมาดได้อะไรได้ผมจะทำบุญเชือดแกะเชือดแพะอะไรเลี้ยงอาหารคนจนสักหน่อยผมนซัดไว้แบบนี้การนซัดของผมนี่นซัดกับใครนซัดกับอัลลอฮ์นี่เป็นอิบาดะห์แล้วเวลาแก้นซัดล่ะผมก็ต้องแก้กับอัลลอฮ์ถ้าผมขนเอาแกะผมไปเชือดที่นู่นน่ะได้ไหมผมไปเชื่อเพื่ออัลลอฮ์นะละบิสมิลลาห์แล้วแต่ว่าตั้งใจไปเชื่อที่นู่นนะนี่เดี๋ยวต่อไปนี่เราจะเจอที่มีชายคนหนึ่งนะรัตไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปเชื่ออูดแก่นะรัตที่เคยเชื่อนะรัตเอาไว้ที่ตำบลบัวนานะมานบีถามเลยตรงนั้นนะมีเทวรูปอะไรหรือเปล่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าหรือเป็นสถานที่จัดงานสำคัญทางศาสนาอะไรหรือเปล่าถ้ามีไปไม่ได้เด็ดขาดเลยขนาดวาญิบนะนบีเลิกล้มนบีสั่งเลยเองเลิกล้มไปเลยไม่ต้องไปแก้บนที่นั่นเห็นไหมครับนั่นขนาดของที่เป็นอิบาดะห์นบียังห้ามไม่ให้ไปทำเลยแล้วนี่เราตั้งใจไปขอกับเขาโดยตรงเลยล่ะฮะพี่น้องเนี่ยไม่ต้องจบนอกไม่ต้องอ่านหนังสืออาหรับเป็นนะแค่นี้พี่น้องคิดว่าทำได้ไหมล่ะนะทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบในใจเราเนี่ยค่อนข้างยากเก่งมากเลยอะเรารู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญถ้าไปที่อื่นมันไม่ได้มันไม่สำเร็จมันต้องไปที่โต๊ะคนนี้โต๊ะคนนั้นนะบางทีพอลูกท้องได้3เดือน4เดือนนะไปแล้วไปบอกโต๊ะแล้วโต๊ะท้องนี้อย่าให้เป็นอะไรนะโต๊ะท้องนี้ขอผู้ชายนะไปขอได้มั้ยนะขอผู้ชายกับเขาอะฮะขอให้เป็นผู้ชายนะสมัยก่อนยังไม่สาวไม่รู้นะผู้หญิงผู้ชายไปบอกไปขอเขาแล้วโต๊ะขอท้องนี้ขอให้เป็นผู้ชายนะไปขอได้มั้ยโต๊ะให้ได้มั้ยไม่ได้งั้นเราก็หวังนะคนไม่รู้ขอให้อัลเลาะห์ยกโทษให้แต่ถ้าบาปชิริกอัลเลาะห์ยกมั้ยนั่นอัลเลาะห์สัญญาว่าเราจะไม่ยกจนกว่าเจ้าของเขาจะขอของเขาเองแต่เราก็หวังว่าเป็นเพราะคนไม่รู้ในเมื่อไม่รู้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็อัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมนะผมก็พูดอะไรได้ไม่เยอะนะนะแล้วก็พูดเท่าที่มีตัวบทหลักฐานอยู่นะครับใช่ครับครับเชิญนะที่อาจารย์บอกว่าก่อนที่นบีจะตายเนี่ยได้สั่งเสียไว้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือว่าอย่าเอากุบะห์เป็นมัสยิดอะไรเนี่ยตอนนี้ที่เราเคยได้ยินว่านบีใกล้จะตายนบีก็สั่งเสียอุมมะห์ของท่านว่าเป็นห่วงว่าที่นบีบอกจงละหมาดครับละหมาดจงละหมาดตักเตือนจนกระทั่งขนาดนั้นคือนบีห่วงอันนั้นหมายว่าใกล้จะตายจริงๆใช่มั้ยครับถ้าเรื่องละหมาดนี่คือคำพูดสุดท้ายของนบีเลยนะนบีหมดลมไปกับคำว่าอัศอลาอัศอลานะครับอัวมามาละกัดไอมานุคุมละหมาดเรื่องละหมาดนะละหมาดสำคัญนะแล้วก็อัวมามาละกัดไอมานุคุมสิ่งที่อยู่ในปกครองที่เราต้องรับผิดชอบแทนเขาทั้งหมดนะเขาดีไม่ดีมันอยู่ที่เราเขาไม่ดีเราไม่ดีด้วย
ขาดีเราก็ดีด้วยฉะนั้นเราก็ต้องดูคนในปกครองของเราให้ดีนะภรรยาลูกเต้าบริวารทั้งหมดนะครับพอความไม่ดีของเขามันลงที่ไหนอ่ะมันลงที่เรามันเข้าบัญชีเราด้วยก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันฉันดีของฉันแล้วฉันเป็นพ่อฉันดีแล้วลูกไม่ดีไม่เกี่ยวไม่ใช่ลูกไม่ดีก็เราจะติดร่างแห่ไปโดยอัตโนมัติด้วยนะครับนะนบีน่ะท่านหญิงไอชาบอกจะดินเนี่ยแต่อะไรแต่รู้ว่ามันคือซอละซอละแหละแต่ว่าถ้าใครกลไกฟังไม่รู้แล้วว่าคืออะไรนบีพูดจนกระทั่งเค้าเรียกอะไรบรรดาเค้าเรียกนะสะเลดอะสะเลดติดคอมันพันคอไปแล้วนะครับนะรอซูลพูดไม่ออกอะไรแล้วแต่ก็ยังจะพูดคำว่าซอละให้ได้นะนี่คือความห่วงใยความกังวลงั้นเราจะไม่ขาดละหมาดนะครับไม่ขาดละหมาดด้วยรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆภารกิจที่มันเป็นความผูกพันกับตัวเราให้หมดเลยแล้วเราก็จะไม่เนี่ยจะไม่งมงายเรื่องที่นำไปสู่การชีริกบางทีเราเห็นความดีของคนอื่นนะแล้วแต่เราให้ความสำคัญมากก็เรียกตักดีสก็คือเชิดชูจนกระทั่งเกินความพอดีนะเกินความพอดีเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนต่อไปนี่เราจะเจอเรื่องพวกนี้ที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรแต่มันคือสิ่งที่กระทบกระเทือนกับอะกีดะห์ของเราโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะเตือนเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยแม้กระทั่งคำว่าเจ้าเนี่ยสิ่งที่จริงแล้วเราก็เรียกกันไม่จริงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สำหรับพุทธศรัทธาจะไม่พูดเพราะมันเป็นคำที่ล่อแหลมและมันหมิ่นอะกีดะห์โอ้ยคูมานนี่หรืออาคเทพนะคูมานนี่สุดยอดเลยขั้นเทพเลยมันจะแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดามันต้องเหนือคนธรรมดาไประดับเทพที่สามารถเสกนู่นเสกนี่ได้ใช่ไหมครับนี่คือถ้าเราพิจารณาแบบนั้นมันพูดไม่ได้แต่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นโอ้ยคุมารนี่พระเจ้าสมุทรนะเจ้าสมุทรเจ้าเวหาหมายถึงอะไรล่ะผู้เป็นใหญ่ในท้องฟ้าผู้เป็นใหญ่ในปฐพีในท้องน้ำผู้เป็นใหญ่ในชั้นบาดาลซึ่งอันเนี้ยมันเกี่ยวโยงความเชื่อของตำนานอื่นทั้งหมดเลยเขาจึงมีพญานาคเขาจึงมีอะไรพญาคุดเขาจึงมีโน่นมีนี่พี่น้องลองไปดูสิความเชื่อของอย่างอื่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับในรามเกียรติ์มีหนุมานใช่ไหมครับของคนจีนก็มีไซอิ๋วใช่ไหมก็ลิงวิเศษทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมียักษ์มีอะไรซึ่งมันเป็นตำนานมันเป็นความเชื่อของพวกเขาตอนนี้พอไปดูทางโรมอ่ะทางโรมันอ่ะพวกโรมันพวกกรีกอ่ะเขาก็มีเทพในตำนานของเขาเขามีเทพอะไรเทพหิมะเทพฟ้าใช่ไหมครับมีเทพอะไรเหรอเทพภูเขาไฟใช่ป่ะเทพน้ำแข็งเขาจะมีเทพที่จะดูอะไรดูแลในสิ่งต่างๆนี้พอเราไปเรียกเป็นเจ้าเป็นเทพเนี่ยมันก็เหมือนภูเขาลูกเนี่ยมีอะไรมีเจ้าที่ใช่ป่ะล่ะมันดูแล้วมันคล้ายๆกับความเชื่อของศาสนาหลายๆศาสนาเลยแต่มุสลิมเหมือนศาสนาไหนไหมมุสลิมไม่เหมือนสักศาสนาหนึ่งของเราจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยของเรามีเจ้าที่ไหมไม่มีของเราเนี่ยเรียกเจ้าที่แต่ถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกเซียนเป็นเซียนที่อยู่อะไรที่อยู่ที่ภูเขาลูกนี้เซียนที่อยู่ที่อะไรที่ป่านั้นอะไรแบบเนี้ยที่น้ำตกนั่นน้ำตกนี่เขาปฏิบัติธรรมมาร้อยพันปีเงี้ยเขาปฏิบัติธรรมมาพันปีแล้วเขาก็มีบุญของเขาเขาก็เป็นเทพเป็นเซียนอยู่ที่นั่นอันนั้นความเชื่อของเขาเราก็ไม่ไปยุ่งแล้วมุสลิมเรามีกับเขาแบบนั้นบ้างไหมครูหมานเนี่ยครูหมานนี่คนดีนะอ่านคำถามมา40ปีเนี่ยพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยครูหมานเนี่ยประจำอยู่ตรงเนี้ยครูหมานอยู่ตรงนี้แหละทำมากล่อมให้วิญญาณก็อยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะเขาไม่ได้มีอะไรแต่ทำไมเราถึงเห็นคนไปให้ความสำคัญกับรูปสักการะรูปจำลองต่างๆเหล่านี้หัวใจไปผูกพันเนี่ยลองให้สาบานเนี่ยลองให้สาบานเนี่ยสมัยก่อนผมเองนะอันนี้ผมเล่าสมมติว่าเราทำอะไรผิดสักอย่างนึงนะตอนเด็กๆนะแล้วเราโกหกอากุรอานไปสาบานหน้ามัสยิดอากุรอานไปสาบานหน้ามัสยิดเรากล้าใช้บ่าวถือกุรอานไปป้อเลยไปยืนหน้ามัสยิดฉันขอสาบานฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้โกหกอะไรก็แล้วแต่เรากล้าสาบานแม้กระทั่งที่มัสยิดของอัลลอฮ์แต่บอกไปสาบานที่ตะเกียบไหมไปตะเกียบการไปสาบานไปไหมไม่เอากลัวโดนหักคอนี่เรากลัวใครเนี่ยกลัวตะเกียบหรือกลัวอัลลอฮ์กลัวตะเกียบมากกว่าอัลลอฮ์ตะเกียบหักคอแต่ถ้าสาบานก็อัลลอฮ์โกหกได้ไม่กลัวขนาดหน้ามัสยิดยังสาบานโกหกได้แต่พอบอกไปตะเกียบไปที่กูโบคนนั้นคนนี้ไม่เอาแล้วกลัว
นี่แสดงว่าใจเราไม่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ได้ศรัทธากับพระองค์อย่างแท้จริงนะอันนี้คือเราสัมผัสได้จากชีวิตประจำวันที่เราเห็นกันอยู่ส่วนรายละเอียดลึกๆเขาจะเป็นยังไงในระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่ไปพูดถึงส่วนตัวแต่เราพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเราแล้วมันมาตรงกับตัวบทหลักฐานที่อัลอิสลามห้ามแค่ไปปฏิบัติอิบาดะห์กับอัลลอฮ์สักการะกับอัลลอฮ์ที่สถานที่ต้องห้ามพวกนั้นนะเขายังห้ามเลยแล้วถ้าเราไปบูชาสิ่งนั้นเลยล่ะเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยบางคนบางที่นะก็มีนะไปอะไรไปกูโบคูนะฝังครูไว้ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไปฝังครูเขาปนกับคนอื่นมีนะมีไหมมีแล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วก็ได้ทราบข่าวงั้นเวลามีอะไรก็แล้วแต่จะจัดโฮนจะอะไรเขาทำที่ไหนทำที่กูโบคูเขาไม่ไปทำที่อื่นมันเป็นความผูกพันเขาก็เข้าใจว่าวิญญาณครูหรือว่าเวลาจะขอดุอาอะไรเนี่ยถ้าไปอ่านตรงกูโบครูกูโบคนสละนี่มันจะได้ผลเร็วใช่ไหมครับไปอ่านตรงอื่นได้ผลไหมอาจจะไม่ได้ผลว่าเราตะลาอัลลัมเขาเข้าใจกันแบบนั้นนะแต่ว่าเราชี้แจงให้พี่น้องผู้ศรัทธาเข้าใจให้ถูกต้องกว่านะว่าเราตะลาอัลลัมอาจารย์ครับอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์บอกว่ามีพี่น้องเรามาร่วมรับฟังอยู่ด้วยเพราะอย่างที่อาจารย์เคลียร์เรื่องชิริกหน่อยคืออะไรอธิบายนิดนึงชิริกคืออะไรชิริกก็คือการนำเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์ในการสักการะเพราะหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือเราต้องสักการะเราต้องเชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ทรงเอกสิทธิ์ทรงอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสักการะนะจะด้วยวิธีการใดรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นการสักการะเราต้องสงวนการสักการะการอิบาดะห์ไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวถ้าเราไปเอาสิ่งอื่นนะครับมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสักการะกับพระองค์เคียงคู่กับพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่านะครับถือว่าผิดหลักการศาสนาเป็นการตั้งภาคีทำให้เราตกศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเองต้องขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์